อย่างบางคนเวลาไปเที่ยวนั่นนี่นู่นมาปั๊บอยากจะอวดแต่เรื่องดีๆอยากจะให้ทุกคนได้เห็นว่าโอ้ยชีวิตดีจังเลยแต่แง่มุมลบๆเนี่ยไม่ค่อยมีใครเอามาเล่ากันทริปนึงครับไปที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างที่เราเที่ยวๆอยู่เราก็ไปเจอเหตุการณ์โฮมเลสแทงกันตายต่อหน้าในระยะที่ห่างกันประมาณ5เมตร10เมตรเราจะทำยังไงตรงนั้นโดยส่วนตัวคุณรอมคำไทยเองเนี่ยมันก็อยากให้คนจำในมุมอื่นบ้างคนเราเนี่ยมันชอบหลายอย่างซึ่งพี่เองเนี่ยภาษาไทยก็ชอบในคดีไทยก็ชอบในขณะเดียวกันเรื่องการท่องเที่ยวก็ชอบมากเพราะว่าพี่ชอบเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วครับเราก็ไปเห็นอะไรมาเยอะแยะอยากจะแบ่งปันแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากเราอยากแบ่งปันเรื่องของเราแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่ามีคนรอบข้างอีกมากมายที่ไปเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างที่มีเรื่องอยากจะแบ่งปันเหมือนกันครับคืออย่างบางคนน่ะคาดหวังว่าเวลาเราไปเที่ยวที่นี่ปั๊บหูยต้องเจอแต่สิ่งดีๆงามๆแต่ว่าพอเราได้ไปสัมผัสจริงๆแล้วอ่ะเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้เห็นแต่แง่มุมดีๆเราไม่ได้เห็นแต่ความสวยงามเท่านั้นบางทริปเนี่ยเราเจอเรื่องแย่ๆเหตุการณ์อันตรายรุนแรงหรือเจอเรื่องที่เราไม่คาดฝันต่างๆมากมายอาจจะเฟลกับการท่องเที่ยวในทริปนั้นทั้งๆที่จริงๆแล้วอ่ะเราควรจะเตรียมพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจเลยว่าเราอาจจะไปเจออย่างอื่นที่ไม่เป็นไปตามแผนครับรูปแบบรายการนะครับก็คือพี่เนี่ยก็จะไปเชิญแขกรับเชิญต่างๆมากมายที่ไปเจอประสบการณ์ทั้งดีและไม่ดีจากประเทศต่างๆทั่วโลกมาเล่าสู่กันฟังครับมีเคสนึงครับพี่ปอเนี่ยไปเที่ยวที่ไอซ์แลนด์แล้วก็ปรากฏว่าภรรยาของพี่ปอครับเกิดอุบัติเหตุนะครับจนนิ้วซ้นนะครับรุนแรงมากต้องไปโรงพยาบาลที่นั่นเขาก็จะมาเล่าว่าเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาแก้ปัญหายังไงไปโรงพยาบาลนี่ต้องทำอะไรยังไงบ้างเพื่อให้ทุกคนได้เตรียมความพร้อมนั่นเองซึ่งตรงนี้นี่แหละครับที่รู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนฟังมากๆฝากถึงผู้ฟังทุกท่านนะครับให้มาติดตามฟังรายการ Survival Trip เที่ยวนี้มีเรื่องครับมีเรื่องราวต่างๆมากมายมาฝากคุณผู้ฟังนะครับรับรองครับว่าฟังแล้วสนุกแน่นอนนะครับติดตามได้ครับทุกช่องทางของ Salmon Podcast นะครับมาฟังแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดไปทุกช่องทางกดทุกอย่างเท่าที่จะกดได้แล้วเจอกันครับ